สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานมาแบ่งปันค่ะเป็นรูปแบบนี้นะคะวันนี้แม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ30เซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะให้ได้10เซนติเมตรค่ะแล้วก็พับลงไปนะคะจับเส้นที่1มาเป็นฐานนะคะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราจะไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่2นะคะเอามาคล้องเส้นที่1นะคะลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อไปเส้นที่3ค่ะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปนะคะปลายริบบิ้นเอาไว้ด้านสั้นปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราจะเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายค่ะสอดเข้ามาตรงกลางนะคะของเส้นที่1นะคะค่ะดึงเส้นสุดท้ายนะคะให้กว้างๆค่ะเพื่อทำการรวบปลายหางใส่ลงไปนะคะดึงให้กระชับนะคะขั้นตอนต่อไปใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นจากทางขวามือพับไปที่ซ้ายนะคะริบบิ้นจากข้างล่างนะคะเราพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายมือนะคะสอดมาทางขวามือค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนนะคะเราสอดลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นจากทางขวามือนะคะสอดไปที่ซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นจากทางซ้ายมือนะคะสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นที่อยู่ทางด้านบนนะคะเราก็จับริบบิ้นนะคะไปทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะบนขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นแล้วก็สอดลงไปนะคะสอดลงไปนะคะเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปในเส้นนะคะเนี่ยค่ะเส้นนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะเราทำเส้นริบบิ้นที่อยู่ทางด้านบนนะคะเราก็จับริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะวนปลายริบบิ้นกลับขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วสอดปลายริบบิ้นเข้าไปในเส้นนะคะดึงออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นริบบิ้นที่อยู่ทางด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะชี้ไปทางขวามือนะคะวนกลับขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วสอดเข้าไปในเส้นนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นสุดท้ายนะคะเราก็ทำนะคะให้ครบนะคะทั้ง4เส้นนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือนะคะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะแล้วก็จับริบบิ้นนะคะ
วนไปทางด้านหลังของเส้นนะคะแล้วปลายริบบิ้นนะคะที่ชี้ขึ้นมานะคะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวามือนะคะให้จับลงไปสอดที่เส้นนี้นะคะเนี่ยค่ะสอดลงไปค่ะปลายริบบิ้นนะคะมาออกกลวยด้านล่างนี้นะคะเนี่ยค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อไปนะคะคือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะเราจับริบบิ้นนะคะวนไปทางด้านหลังของเส้นนะคะปลายริบบิ้นที่ชี้ออกมาทางขวามือนะคะให้จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปในเส้นนี้นะคะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะวนไปทางด้านหลังของเส้นนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะจับปลายริบบิ้นแล้วนำมาสอดลงไปในเส้นนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะทำให้ครบนะคะทั้ง4เส้นค่ะตกแต่งให้สวยงามก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นนะคะจากด้านบนนะคะเราสอดลงมานะคะด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายนะคะสอดมาทางขวาค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายนะคะสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะแล้วเรานะคะก็เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ